แรงบันดาลใจเบื้องหลังในการเขียนเพลงลูกชิ้นทอดคืออะไรและเพลงนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้ในโอเครอคค่ะมีไฟสีสวยตามทางดูเซลฟี่ด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอเครอคEP ที่2ค่ะกว่าจะได้ทำ EP 2นึกว่าไม่มีรายการนี้อยู่บนโลกซะแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันว่าโอ้เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดลูกชิ้นทอดเวอร์ชั่น2021แล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายๆคนชอบนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าเบื้องหลังและก็แรงบันดาลใจที่มาที่ไปของเพลงนี้กันนะคะอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจและอาจจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยก็ได้เรามาดูกันใน15 Facts หรือความจริง15ประการเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งลูกกำพร้าลูกชิ้นทอดถูกแล้วเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะเพลงนี้นะคะได้แรงบันดาลใจจากตอนเย็นวันหนึ่งในช่วงหน้าหนาวเดือนพฤศจิกายนเป็นวันที่กรุงเทพเนี่ยอากาศดีมากๆดีสุดๆต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าน้อยครั้งมากๆนะคะที่กรุงเทพเนี่ยมันจะหนาวในช่วงหน้าหนาวจริงๆมันก็จะหนาวไม่กี่วันนั่นแหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยอากาศกำลังเย็นสบายแล้วโอ้ก็เดินกลับบ้านคนเดียวหลังเลิกงานแล้วอยู่ๆก็มีประโยคนึงป๊อปอัพลอยขึ้นมาในหัวนะคะก็คืออากาศดีๆที่ไม่น่าเดินคนเดียวพอเมสเซจนี้ขึ้นมาในหัวนะคะโอ้ก็โพสต์ลงใน IG Story โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวค่ะหลังจากนั้นในคืนเดียวกันโอ้ก็เอาคอนเซปต์นี้แหละค่ะอากาศดีๆที่ไม่น่าเดินคนเดียวเนี่ยมาเป็นคอนเซปต์ในการแต่งเพลงในคืนนั้นเลยโดยต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเพลงนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนของการปล่อยเพลงของโอตั้งแต่แรกเพลงนี้นะคะถูกเขียนขึ้นในวันที่12พฤศจิกายน2020เวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยเสร็จประมาณตีหนึ่งครึ่งค่ะข้อที่3แล้วนะเพลงลูกชิ้นทอดนะคะเป็นเพลงที่พูดถึงการออกไปเดินเล่นชิวๆกับคนที่เรารักเนาะซึ่งในตอนแรกไอ้คำว่าเดินเล่นชิวๆของโอเนี่ยในหัวมันมีหลายแบบมากเลยนะคะเดินเล่นชิวๆในสวนสาธารณะเดินเล่นชิวๆในห้างสรรพสินค้าเดินเล่นชิวๆในบรรยากาศชนบทยามเช้าหรือเดินเล่นชิวๆในต่างประเทศคือเวลาเราแต่งเพลงอ่ะเราก็ต้องมีฉากในหัวว่ามันเป็นช่วงเวลาประมาณกี่โมงที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในที่สุดนะคะคอนเซ็ปต์เพลงนี้ก็มาลงตัวในช่วงเวลาหัวค่ำในช่วงใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่ที่ตามทางเนี่ยมันจะมีไฟประดับประดาแสงสีแล้วก็มีต้นคริสต์มาสมากมายก็จะเป็นบรรยากาศฟีลลิ่งของช่วง Merry Christmas Happy New Year อะไรประมาณนี้ค่ะคำว่าลูกชิ้นทอดตอนแรกไม่ได้อยู่ในเพลงนี้เลยค่ะไม่ได้อยู่ในหัวเลยแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่เล่าถึงบรรยากาศฟีลกู๊ดการออกไปเดินเล่นการไปปล่อยชิลตลอดทั้งวันคือถ้าเขาไปเดินเล่นกันฟีลกู๊ดมากๆแต่ว่าไม่มีของกินเลยตัวละครก็อาจจะหิวได้โอ้ก็เลยใส่ลูกชิ้นทอดเข้าไปในเพลงนี้ค่ะจะได้ไม่หิวไงแล้วพรีฮุกต่อมาก็เป็นปิ้งย่างใช่ไหมคะโอ้ก็คิดว่าปิ้งย่างกับลูกชิ้นทอดเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่เป็นเหมือนตัวแทนและสัญลักษณ์ของการมีกู๊ดไทม์หรือช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะโอเค4ข้อผ่านไปแล้วนะคะเราเหลืออีก11ข้อเนาะไปต่อกันเลยข้อที่5นะคะก็จะบอกว่าลูกชิ้นทอดเป็นเพลงที่อยู่ในคีย์ C major นะคะโอใช้คีย์ C major ในการแต่งหลายเพลงมากและแต่งกับกีตาร์1ตัวค่ะใช้ C major ในการแต่งเป็นคอร์ดที่ง่ายที่สุดเพราะว่าถ้ายากกว่านี้โอก็ทำไม่ได้แล้วค่ะ6มีเพลงเพราะๆเล่นอยู่ผ่านหูฟังคนละข้างท่อนนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากเลยโอได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง Begin Again ในฉากนี้ค่ะเป็นฉากที่เขาเหมือนแลกเพลย์ลิสต์กันอะว่าเธอฟังเพลงอะไรฉันฟังเพลงอะไรไหนขอฟังซิแล้วก็เดินชิลไปด้วยกันทั่วนิวยอร์กนะคะมีเพลงเพราะๆเล่นอยู่ผ่านหูฟังคนละข้างให้จังหวะดนตรีมันกระทบในใจจับมือกันไว้ปล่อยชิลไปทั้งวันจริงๆแล้วเพลงลูกชิ้นทอดโอไม่ได้เพิ่งปล่อยเวอร์ชันปัจจุบันเป็นครั้งแรกนะคะในเวอร์ชันแรกนะคะเป็นเวอร์ชันอะคูสติกง่ายๆฟังสบายๆเพราะว่าโอเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาเพลงนี้แบบ easy listening จริงๆมีไฟสวยๆตามทางเราเซลฟี่ด้วยกันไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะงบหมดค่ะก็เลยบอกคนทำเพลงว่าขอเป็นแบบเพลงกีตาร์ตัวเดียวแล้วกันเนาะจะได้ประหยัดต้นทุนในการทำเพลง ข้อ8เชกเช่นกับ MV ของเรานะคะที่เราใช้แค่กล้องธรรมดาในการถ่ายเพราะเราอยากจะให้มันได้ฟีลลิ่งเหมือนถ่ายร็อกเดินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างชิลๆอีซี่เรียบง่าย
ซึ่งจริงๆก็ไม่มีงบในการถ่าย MV เหมือนกันก็เลยเอาแค่นั้นแหละโดยที่เราจะไม่เห็นหน้าพระเอก MV ค่ะแต่จริงๆแล้วเขาคือคนเดียวกับคนที่เล่นเพลงคนที่ Move On Version Acoustic ค่ะข้อ9และนี่คือเนื้อเพลงเดิมของเพลงลูกชิ้นทอดค่ะอากาศดีๆที่ไม่น่าเดินคนเดียวท้องฟ้าสีนวลๆอยากจะชวนเธอไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจเลยทีเดียวว่าฉันชอบเธอมานานอะไรสักอย่างมีไฟสวยๆริมทางเราแวะเซลฟี่กันฉันถ่ายเธอและเธอถ่ายฉันแล้วก็เรียกผู้ชายคนนั้นมาถ่ายเราผู้หญิงไม่ได้หรอ ฉันทำอะไรลงไปไฟสวยๆริมทางและเราเซลฟี่กันฉันถ่ายเธอและเธอถ่ายฉันและเรียกคนนั้น ฉันถ่ายเธอและเธอถ่ายฉันและก็เรียกคนนั้นแฟกต์ข้อที่10นะคะนั่นก็คือเรื่องของคีย์เวิร์ดคำว่าลูกชิ้นทอดคือถ้าทุกคนเซิร์ชหาเพลงโอ้ด้วยการพิมพ์คำว่าลูกชิ้นทอดเนี่ยโอกาสที่จะเจอคือน้อยมากนะคะเพราะว่าคุณก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะร้านลูกชิ้นสูตรทำลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดเจ้าเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดคลิปโชว์กินลูกชิ้นทอดหลายๆชิ้นอยากจะเปิดกิจการลูกชิ้นทอดต้องทำอะไรมีต้นทุนเท่าไหร่และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแต่ก็แอบเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ให้เพลงของเราไปสู่คนจำนวนมากเนี่ยถ้าเขาเห็นลูกชิ้นทอดเขาต้องนึกถึงเพลงโอค่ะมั้งนะ easy listening but hard thinking ฟังง่ายฟังสบายแต่ร้องยากนะคะเวลาร้องสดเนี่ยยากมากโดยเฉพาะท่อนที่จะเป็นกึ่งร้องกึ่งแรปที่จะต้องร้องเร็วๆแล้วก็ในการอัดเนี่ยมันอัดทีละท่อนได้มันทับกันได้ใช่ไหมแต่เวลาร้องสดนี่คือแบบใจจะขาดอะทุกคนอากาศดีๆที่มีหน้าเดินคนเดียวคือแบบว่ามันกำลังดีอยากจะชวนเธอไปเที่ยวจะได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจทีละอากาศดีๆที่มีหน้าเดินคนเดียวแบบว่ามันกำลังดีอยากจะชวนเธอไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจเลยทีเดียวอยากจะบอกเธอว่ารักชื่อเพลงลูกชิ้นทอดมาจากการโหวตใน IG Story ค่ะมีแคนดิเดต2ชื่อก็คือ1เนาะลูกชิ้นทอดกับ2อากาศดีๆที่ไม่น่าเดินคนเดียวที่เล่าไปว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่มาตอนแรกนะคะก็เปิดโหวตใน IG Story เลยค่ะว่าแบบทุกคนอยากจะให้เพลงใหม่เนี่ยชื่ออะไรสรุปลูกชิ้นทอดชนะไปนะคะก็เป็นคะแนนที่ชนะเยอะอยู่พอสมควรค่ะเพลงลูกชิ้นทอดก็เป็นเหมือนของขวัญเป็นกำลังใจเพลงคมใหม่ดีๆส่งท้ายความสุขส่งท้ายปีให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าปี2020เป็นปีที่เราเจอกับอะไรมาหนักหนาสาหัสกันมากๆคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะผ่านอะไรมาขอให้เราจบปีแบบสวยๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีหน้าค่อยไปสู้กันต่อไปนะคะซึ่งปีนี้เราก็ต้องสู้กันใหม่จริงๆในปี2021นะคะมีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเนี่ยเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยอยากจะเอามาทำใหม่ให้มันดูสดใสดูซาวอะไรมันแน่นๆมากขึ้นเพราะว่าเวอร์ชั่นที่แล้วมันเป็นอะคูสติกเนาะก็อยากจะทำให้มันแบบมีความเป็นซินป๊อปมีความใส่ซาวตุ้งดุงตุ้งตุ้งอะไรเข้าไปในเพลงนะคะซึ่งก็เป็นการทำงานที่ประทับใจโอมากเลยนะคะที่ทุกคนทุกฝ่ายทุกอะไรช่วยกันทั้งการอัดเพลงการทำดนตรีการมิกซ์มาสเตอร์และการทำรีลิควิดีโอแอนิเมชันต่างๆเนี่ยเราทำกันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆขอปรบมือให้กับทีมงานด้วยค่ะข้อสุดท้ายข้อ15ค่ะไม่รู้ว่าเป็นข้อที่มีสาระหรือเปล่าแต่ก็มีคนถามมาเหมือนกันซึ่งคำตอบอยู่ในข้อนี้นะคะโออยากจะบอกว่าโอ้ไม่ได้ชอบกินลูกชิ้นทอดค่ะโอเคไหมคะเวลาที่โอ้เห็นรถเข็นลูกชิ้นทอดโอ้จะชอบสั่งปูอัดหรือไม่ก็ไส้กรอกค่ะและสิ่งที่ชอบมากกว่านั้นก็คือหม่าล่าแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาหม่าล่าเข้ามาในเพลงมันก็จะดูแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วเราก็เห็นรถเข็นของหม่าล่าชีวิตแฮปปี้มีความสุขเป็นบ้าโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการพูดถึงเพลงลูกชิ้นทอดใน15 Facts About ลูกชิ้นทวดเอ้ยลูกชิ้นทอดมุกนี้ยังไม่เลิกเล่นอีกนะคะและสิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะคะก็คือการได้เล่นในเปิดหมวกเฟสติวัลทำให้ได้เห็นคอมเมนต์เป็นเรียลไทม์แล้วก็สัมผัสได้ว่าวินาทีนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งเราตั้งใจจะทำตั้งใจจะสื่อสารกับทุกคนทุกคนสัมผัสได้คือเพลงนี้เราตั้งใจจะให้ทุกคน feel good แล้วมันก็ feel good ได้จริงๆหลายๆคนก็บอกว่าฟังแล้วมีความสุขฟังแล้ว make my day ฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้ดีใจมากๆเลยนะคะ
เพราะว่าแค่นี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็เป็นกำไรของโอในการทำเพลงมากๆแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามโอไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram ทุกทางเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยเนาะช่วงนี้ไว้หมดโควิดเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันวันนี้ลาไปก่อนกับ OK Rock ขอให้มีความสุขมากๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะกำลังดีชวนเธอไปเที่ยวแต่ได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจเลยทีเดียวบอกเธอว่ารักแล้วเธอก็ชวนฉันไปกินพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมมาโอเคโอเควอล์ก3 2 1